สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับด่านใหม่ในเกมวูหลงครับผมทวายไลท์คอลลิงที่มินจังได้ทำการคอลแลบระหว่างนิโอ2และวูหลงของเรานั่นเองนะครับผมเป็นการที่คุณผู้ชมนั้นจะต้องกลับไปเจอกับดูโอเห็นนรกตัวหนึ่งก็คือเมซุกินั่นเองนะครับอสูรหน้าม้าของนั่นเองนะฮะก็ทีมนินจาก็จัดให้แบบหายคิดถึงกันไปเลยนะฮะระหว่างใครที่เคยเล่นนิโอ2มาก็คงทราบดีนะครับเปลี่ยนชุดสักแป๊บนึงเป็นจู้หลงแล้วเรากลับมาเจอกันหลังคัตซีนครับผมมาครับแหมฉากคุ้นๆไหมฮะมาถึงพวกประจูหลงกันเลยครับผมดูดิครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันโคตรอึดมหาอึดเลยนะฮะโอเคมันน่าจะมีบัฟพิฆาตด้านบนนะฮะนานแหละครับน่าจะเป็นบัฟที่แบบว่าอยู่ในรักริมนะครับเราเลยโจมตีได้เบาลงนะครับเอาละครับแต่มันก็ยังแพ้อยู่ดีตายซะแล้วก็รางวัลก็เหมือนเดิมครับผมเป็นหมวกน้องแมวนะฮะสแคมพุสนะครับผมสแคมพุสแฮทนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเล่นมาเป็นอีกรอบหนึ่งแทนนะครับมันยังไม่โชว์เดี๋ยวจะไปโชว์กันทีในหมู่บ้านนะครับผมมาดูกันไอ้ยะเป็นไงฮะคิดถึงใช่ไหมฮะนี่คือการคอลแลบกันนะครับระหว่างอูหลงนะครับแล้วก็นิโอ2นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นหมวกนะครับผมใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับก็รีบไปเล่นด่านนั้นนะครับจะได้ปลดล็อกในส่วนของเจ้าสแคมพุสด้วยแล้วก็เมซุกิก็จะเข้าไปอยู่ในบอสของ Thousand Mile Journey ของคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ